ย้อนหลังค่ะเพราะว่าช่วงนั้นมันชนกับปุ๊บก็กลับมาดูก็รู้สึกว่าแบบย่าชอบส่วนตัวย่าชอบแบบรู้สึกว่ามันตลกดีผมไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนก็รู้สึกว่าสำหรับย่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างดีที่หนักตลกมากแบบไม่คิดว่าเพื่อนจะไปได้ขนาดนี้กลับมาดูอีกทีแบบโอ้หลายคนมีสไตล์กับการคอมเมดี้ครับของพี่หมากกับย่าเลยเราเป็นไงบ้างได้อ่านติดแบบอะไรบ้างก็นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยว่ามันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆสนุกขึ้นเรื่อยๆถือว่าวันสองวันแรกเป็นการปูทางแล้วกันค่ะแบบตัวละครมาที่มาที่ไปยังไงแต่เดี๋ยวมันจะยิ่งกว่านี้จะเป็นหลายโมเมนต์ที่แบบเราทำไม่ได้ยังไงก็นิดสองสี่ก็เป็นที่คิดถึงการก็พูดได้ว่าเยอะสุดเท่าที่เคยเล่นมาค่ะแต่ว่ามันมีการคุยกันแล้วทุกอย่างมันโดนวางแผนมาแล้วก็เลยทุกอย่างแบบเทคโยมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบว้าวค่ะเพราะว่าเราคุยกันแบบละเอียดมากคือรู้อยู่ก่อนแล้วว่าเราจิตจะประมาณใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีการยินยอมว่าแบบเราได้แค่นี้นะแล้วเราก็ work around ทุกคนสบายใจกันแต่หลายคนก็พูดว่ามันแซ่บมากเลยนะหรอใช่โอเคก็ในเรื่องนี้จะแบบสิ่งที่ core ของเรื่องนี้ก็คือเกี่ยวกับความลับอยู่แล้วก็จะมีแบบว่าเรื่องจริงของแต่ละคู่ให้ดูกันหลังจากเราเปิดประเดิมเลยเพราะเราเปิดประเดิมค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆแบบแชร์กันหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็จะตลกขึ้นเรื่อยๆค่ะแบบอาทิตย์นี้เป็นสิ่งที่ยากภาคภูมิใจมากแบบคิดว่าเราจะทำได้ไงคือมันจะเป็นฉากที่ต้องแข่งกินไข่พะโล้กับพระเอกค่ะแล้วยัดไข่เข้าปากหลายๆฟองมากๆรู้สึกภูมิใจมากและรู้สึกกำลังใจด้วยค่ะมีเปิดไปเรื่องนึงแล้วที่เล่นกับพี่ตองค่ะเรื่องนี้เป็นยังไงคะเป็นโรแมนติกเลยค่ะก็จะเป็นย้อนยุคประมาณ40โคดี้ก็น่ารักกับเป็นอีกหนึ่งน้องที่ feel good เรื่องนี้คือร่วมงานกับพี่แอนคนแรกหรือของย่าหรอไม่หลายเรื่องมากๆแล้วเป็นครั้งแรกที่เล่นกับต่อค่ะต่อเป็นไงบ้างคะได้คุยกันบ้างยังดีค่ะดีค่ะก็เป็นคนที่ตั้งใจมากๆก็ถือว่าเอาจริงๆได้เรียนรู้อะไรกับเขาเยอะพอสมควรหลายคนก็คือเรื่องของการแสดงต่อเราเองได้สัมผัสเองเก่งค่ะเก่งมากๆค่ะเป็นคนที่คมค่ะเป็นคนที่คมทำทุกอย่างค่ะแบบด้วยความคิดมาแล้วว่าเก่งมากๆค่ะเป็นแฟนเองก็ตั้งตารอเรื่องนี้เหมือนกันเราอยากรอเลยก็ปีหน้าค่ะจะได้ชวนกันแน่นอนในส่วนปีนี้จะมีละครก็คือเรื่องเดียวสำหรับเดือนละครสำหรับละครมีเรื่องนี้จนปัจจัยหลักกันแต่ว่าเดี๋ยวจะมีหนังนะคะวันที่22-2525ค่ะ25พฤษภาคมเดือนหน้าพฤษภาคมค่ะได้ป่ะมั้ยคะคือนี่เป็นตัวเอกโปรนะคะจะมีหนังของย่านะคะจะShare for Cash ก็ค่ะถูกวันแล้วเนี่ย22พฤษภาคมวันนี้ค่ะเข้าโมถูกแล้วโอเคป่ะคนงานกับไปแสดงอ่ะค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะจนกว่าจะได้รับกันนะคะจันทร์อังคารช่อง3นะคะแล้วก็วันที่25เดือนหน้าคือเดือนนี้ค่ะ25นี้ค่ะนะคะก็จะมีหนังเรื่องเธอโฟร์คาสต์ค่ะมันเป็นอย่างไรค่ะก็วันนี้เปิดแบบยิ่งใหญ่มากๆก็ไม่ใช่เป็นการเปิดตัวพรนะคะเพราะว่าเขาขายดีมากๆอยู่แล้วแต่ว่าถือว่าวันนี้เป็นการเซเลบริตแล้วกันค่ะสำหรับพรนะคะซึ่งในครั้งนี้เขาได้เปิดด้วยการนำพรสกินอินสติทูตเป็นพ็อปอัพค่ะให้แบบสาวๆหรือว่าใครก็ตามที่เป็นแฟนของพรสามารถมาใกล้ชิดกับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆของพรซึ่งเขาคิดคนเขาใช้เวลาเขาทำทุกอย่างให้เป็นแบบ perfect solution สำหรับทุกคนให้ miracle เกิดขึ้นได้จริงเขาดูแลผิวเราได้แน่นอนค่ะย่าเองที่อยู่กับพรเห็นพัฒนาการยังไงกับผลิตภัณฑ์นี้บ้างคะค่ะก็จริงๆสำหรับพรนะคะก็อย่างที่บอกค่ะเขาแบบว่าคิดค้นมานานค่อนข้างแบบไว้วางใจเพราะว่าเขามีสถาบันทุกผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็คือใช้นักวิจัยใช้นักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเขาคิดค้นสูตรที่ดีที่สุดสำหรับย่าในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพรเอกเมกที่เป็นเฮกซูเรทินอลซึ่งเป็นเรทินอลนวัตกรรมเจเนอเรชันใหม่
คือเด็กดีแน่นอนหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า retinol มันช่วยทำให้แบบว่าคงความยาวของผิวได้ดีเหมือนเราเปลี่ยนสูตรจากสาวไวใสเป็นสาวมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมก็จริงๆด้วยเทรนด์ของโลกเราตอนนี้ซึ่งเป็นเทรนด์ที่แบบยากแบบเห็นด้วยมากๆก็คือเราต้องเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มเมื่อไหร่ก็เริ่มเมื่อนั้นแบบคุณเริ่มที่สุดเท่าที่จะได้ค่ะก็ในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงการแบบว่า prevention ของการริ้วรอยกับ sign ของ aging ทั้งหมดฝากถึงสาวๆพอนิดนึงค่ะว่าให้มาใช้ผลิตภัณฑ์นี้นิดนึงค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับพอนนะคะพอน aging แล้วก็มีค่ะที่มี textural retinol นะคะช่วยทำให้ผิวของเราดูอ่อนเยาว์ได้นานที่สุดนั่นก็คือตัวโกงอยู่แล้วเนาะก็คือใครที่ผ่านมาแถวพารากอนนะคะก็แวะมาที่พร้อมครับครบสอบทุกข่าว